ครับโจเซฟแอนเจโลครับจาก The Faceman Thailand ครับผมก็โอ้โหผมมีหลายคนมากเลยครับผมชอบจอห์นนี่เดฟเป็นคนหนึ่งครับเขาเป็นสไตล์แบบร็อกเขาเป็นแบบดูแก่ๆแต่ว่าเขามีความเท่ครับแบบความนิ่งเขาเป็นนักแสดงเหมือนกันครับเขาก็แบบไม่ต้องพูดมากแต่ว่าแบบตอนเขาใส่เสื้อผ้ามันจะเป็นแบบเขาใส่แหวนเขาจะมีแบบรอยสักเขาจะใส่ต้มหูอะไรแบบผมว่าแบบแนวของผมมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่มีรอยสักแต่ว่าผมรออยู่ครับรอให้งานจบก่อนก็เลยเดี๋ยวผมจะแบบสักทุกหน้าเลยครับ มันเป็นข้อดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะให้เรามีความมั่นใจครับในตัวเองครับตอนเห็นคนอื่นใส่มันจะมี feeling ว่าแบบอ๋อผม I can look like that myselfถ้าเบิร์ดอยู่มีไอคอนที่แบบเป็นนักแสดงหรือว่านักร้องเพลงหรือว่าเป็นอะไรก็ได้แบบเพนเตอร์ช่างภาพมันจะ give inspiration ครับมันจะ give ความ creative ในสมองครับถ้าเบิร์ดผมไม่มีไอคอนไม่มีหนังผมไม่เคยดูหนังไม่เคยดูอะไรผมจะไม่มีความคิดครับมันจะแบบ blank ในสมองครับแต่ว่าตอนนี้ผมเกิดในโลกที่มันมีอะไรมากมายครับแล้วมันโหมันดีมากเลยครับวันนี้ใน Absolute สยาม TV ผมมีมิชชั่นสนุกๆให้ผู้ชมมาดูครับก็วันนี้ผมจะแต่งตัวที่ตามไอคอนที่ผมชื่นชมผมจะใส่เสื้อผ้าอะไรจะเป็นยังไงก็ติดตามนะครับHarry Styles อดีตหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์จาก One Direction ที่นาทีนี้หนุ่มๆหลายคนยกให้เป็นไอดอลของพวกเขาทั้งในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์และมีเทสต์ทางด้านแฟชั่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะหยิบจับไอเทมชิ้นไหนมาใส่ก็ชิคสุดๆอย่างเสื้อลายพรินท์กางเกงสกินนี่หรือรองเท้า Chelsea Boots ที่ผสมผสานกับสไตล์เซอร์เซอร์ของ Harry Styles แล้วนับได้ว่าเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆค่ะวันนี้เราจะมาแต่งตัวเหมือน Harry Styles ครับผมชอบเขามากเลยครับเพราะว่าแนวของเขาเป็นแนวร็อกแล้วเขาจะชอบปริ้นดอกไม้ปริ้นฮาวายแล้วก็ปริ้นแนวสกอตครับตอนนี้เรามาถึงร้าน Cash นะครับเราจะมาดูข้างในว่าเขามีเสื้อผ้าอะไรตามมาเลยครับถ้าเผื่อนึกถึงแฮร์รี่ครับเขาจะเป็นคนที่ใส่กางเกง Skinny Jeans ครับเขาเป็นคนที่ชอบนั้นมากเลยครับก็เรามาที่ร้าน Selvage Work เขาจะเป็นคนที่ custom made นั่งเกงครับเขาจะมีแบบกระดุมเขามีทุกอย่างเลยครับเขาเป็นคนที่ทำ customize ครับเป็น material จาก jeans แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเขาใส่นั่งเกงอะไรดีนี่ผมชอบนี้มากเลยครับนี่มันเป็น skinny ครับมันจะมี detail ครับลายๆแบบนี้แล้วมันจะดูเข้มๆครับอันนี้มันจะเหมาะกับสีดำสีขาวสีน้ำตาลอะไรที่มันธรรมชาตินะครับผมคิดว่าแฮร์รี่เขาจะใส่ประมาณแบบนี้นะครับนี่ดีเทลสวยมากเลยครับโอเคอันนี้แหละเสื้อสกอตอันนี้ผมเห็นเขาเคยใส่มาก่อนครับปกติเขาจะใส่สีแบบแดงๆแต่ว่าสีนี้ก็ใช้ได้ครับก็เราจะมาหาเสื้อยืดมาใส่ประมาณสีขาวครับมันจะให้ดูเหมือนซอฟต์ลงครับให้ดูเหมือนมันจะเบาๆขึ้นครับมันแค่ต้องเป็นเสื้อธรรมดาครับเสื้อยืดที่มันแบบเบาๆนี่โอเค Bangkok City right here นี่ผมจะใส่เป็น Harry Styles จาก Bangkokได้แล้วนะครับสำหรับไอเทมที่เราจะมา create look ของ Harry Styles เดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันนี้ work ไหมเดี๋ยวไปดูกันก็วันนี้เป็นยังไงบ้างนี้เป็นสไตล์ของ Harry Styles ครับแต่ว่าผมคิดว่าชุดนี้มันไม่ complete ก็เราจะมี accessories ที่ต้องใส่ครับแว่นตาแหวนเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่เราจะมีแหวนจากRose Petครับแล้วก็ Case Rocks ก็ดีไซน์ของอันนี้ครับมันจะเป็นดีไซน์ร็อกมันจะเป็นดีไซน์ที่มันแบบคริสเตียนครับคิดว่า Harry Styles เขาจะใส่อะไรประมาณแบบนี้ครับ
คครับอันนี้จะเป็นแหวนจาก Rosette ครับมันจะเป็นสไตล์ Rock มันจะมีดอกไม้ครับดอก Rose คิดว่า Harry Styles เขาชอบอันนี้มากเลยครับนี่จะเป็น Rosette Rose ครับนี่มันจะเป็นสไตล์ดอกกุหลาบครับโอเคครับอันนี้จะเป็นแหวนจาก Case Rocks ครับอันนี้สไตล์มันสลีกมากไม่ดูมากเกินครับอันนี้มันจะไม่เหมือนกับอันนี้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเผื่อมันจะมี2อย่างมันจะดูสวยเห็นไหมมันจะมีแบบ two different contrast ครับโอเค accessory สุดท้ายนะครับจะเป็น accessory แว่นตาครับก็ผมคิดว่าสีนี้มันดูดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นสี simple ครับ keep it simpleโอเคครับอันนี้เป็น complete ชุดของ Harry Styles นะครับพอดีผมเลือกอันนี้ทุกอย่างเพราะว่าผมก็ชอบถ้าเผื่อ Harry Styles ไม่ใส่ผมก็เป็นคนที่ใส่ครับก็คิดว่าแหวนกับแว่นตา accessories เป็นอะไรที่มันสำคัญมากเลยครับมันจะเป็นแบบแนวฝรั่งอังกฤษครับก็ผมคิดว่าอันนี้มันจะเป็นสไตล์ที่มัน rock and roll มากเลยครับก็คนที่ผู้ชมที่ดูถ้าเผื่ออยากใส่แบบนี้ก็ผมแนะนำมากเลยครับ